ไม่นานจะเข้าพรรษาแล้วไม่ไกลหรอกค่ะใจนะโยมเดินทางตามคำบอกเล่าของโยมมาจนเห็นปากถ้ำลักษณะเหมือนที่วิญญาณสองท่านบอกเอาหน้าเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้เสร็จแล้วตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมสักหนึ่งปีท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานขอบวชให้หนีหนี้ขานับจากนี้ไปคงเหลืออีก4ปีก็จะครบ25พรรษาแล้วท่านบอกว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมเป็นกำไรของตัวเองอีก5พรรษาในช่วง5พรรษาจะไม่ขอพูดจากับใครเลยเพื่อจะศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งมากขึ้นปัจจุบันก็เพียรทำหน้าที่ในพระพุทธศาสนาผมผ้ากาสาวพัดไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในช่วงบวชทำให้รู้ว่าชีวิตยังเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยังเราฟังไปอยู่ 3-4 เดือนช่วงอยู่กับหลวงปู่เต็มเกือบมีการเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของความคิดความรักกามรมเราไม่น่าเป็นนักประจึกและก็ไปแต่งงานมีครอบครัวนิมนต์ฟังธรรมหลวงปู่ปฏิบัติให้ครูบาอาจารย์ตำหนิติเตียนก็เลยไม่ออกบินทหารก็ส่งข้ามมาที่วัดหินหมากเป้งบิณฑบาตไม่ฉันอยู่3วันนั่งพิจารณาตามคำสั่งสอนเทศแล้วก็ล่องโขงเรื่อยมาผ่านเชียงอักรีบลากลับไปจากวัดคืนนั้นเลยจะได้ไปเจอหน้าผู้หญิงแต่ด้วยความเป็นพระหนุ่มก็ยังไม่มั่นใจอยากเดินทางไปเวียดนามแต่โดนทหารลาวจับตัวอีกจับคิดถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นดูจากความสวยงามความแก่ความตายความเปื่อยเน่าพระคุณท่านยังคะอาตมานานเราสองคนแค่ผ่านมาเห็นที่อยู่จึงมีจิตเลื่อมใสที่ถ้ำแห่งหนึ่งอาตมาไม่รู้ชื่อถ้ำแห่งนี้ดิฉันมีกิจพระคุณท่านต้องค้นพบถ้ำแห่งนี้ไม่ช้าก็เร็วเสียจากพระคุณท่านจะท้อเสียก่อนให้สัญญาว่าจะหาถ้ำนี้ให้พบโยมทั้งสองไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาจะทำตามสัญญาท่านจึงตัดสินใจออกธุดงหาถ้ำแห่งนั้นตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับโยมทั้งสองหลังจากเข้าไปปฏิบัติในถ้ำแห่งหนึ่งสวดมนต์ทำสรรก็ได้ยินเสียงงูลืมตามองไปเห็นมาทูหัวลองใจใกล้ๆเห็นแค่หัวก็สู้ไม่ได้ในที่สุดก้อนกันก็กินไปเพราะกลางคืนไฟฉายก็ไม่มีก็เลยนั่งพิจารณารอจนกว่าเขาจะกินเราหลังจากนั้นท่านจึงขออธิษฐานสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาให้เป็นเวรเป็นกรรมในตอนนี้ขอหมั่นเพียรในพระพุทธศาสนาจนตัวท่านเองนวดเคราผมยาวรุงรังเมื่อเดินธุดงค์เข้าป่าลึกที่ไม่มีผู้คนท่านนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำจึงเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันบังเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นมโนภาพปาฏิหาริย์ในการเข้าถึงธรรมผู้ตนหนึ่งกลายร่างเป็นคนครึ่งพญานาคท่านพญานาคมีธุระอะไรเจ้าเป็นใครกันหรือจึงกล้าหาญชาญชัยมานั่งในถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าอาตมาเป็นพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์มาไกลมาเจอถ้ำแห่งนี้อาตมาจึงมาปฏิบัติธรรมมันเป็นถ้ำของข้านานนับพันปีแล้วใครผู้ใดบุกเข้ามามันผู้นั้นต้องตายอาตมายอมตายอาตมาจะปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้กันต่อไปข้าเองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมา
แต่ไม่มีพระองค์ใดกล้าต่อกรกับข้าใช่อาตมาไม่กลัวเกรงท่านอาตมาไม่ทำอะไรผิดอาตมาถึงไม่คิดหนีท่านข้าขอนับถือท่านท่านเป็นผู้ถือศีลอันแท้จริงปฏิบัติธรรมในถ้ำของข้าอาตมาจะแผ่เมตตาให้ท่านข้าไม่รบกวนท่านแล้วขอบใจพระคุณท่านท่านจึงเดินทางต่อไปเพื่อหาถ้ำในความฝันเดินลุยน้ำลุยป่าผ่านหลายถ้ำแต่ก็ยังไม่ใช่ถ้ำที่ต้องการยังไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ที่ไหนและจะพบได้อย่างไรแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะได้ให้สัญญากับดวงวิญญาณของหลวงพี่จำวัดอยู่ที่ไหนคะโจไปแล้วครับเขาคิดจะกูดและทำให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ำมันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับเจ้านายหายปวดหายเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิตรายการทีวีสงปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัดต่อและยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเปิดงานนี้ก่อนไปฉันที่วัดก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายณ์พันธ์ยากเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิตรายการที